สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สำหรับโจทย์ข้อ8นะคะเขากำหนดว่าวันที่4กุมภาพันธ์2554เนี่ยเป็นวันศุกร์เขาถามว่าวันที่22พฤศจิกายน2553ที่ผ่านมานั้นน่ะจะเป็นวันอะไรสำหรับแนวคิดในข้อนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีตีตารางค่ะเพื่อความง่ายแล้วก็สะดวกในการคิดนะคะจากโจทย์กำหนดว่าวันที่4กุมภาพันธ์2554เนี่ยมันเป็นวันศุกร์นะคะเราก็ไล่ย้อนมาเลยค่ะวันที่3วันที่2แล้วก็วันที่1กุมภาพันธ์นะคะมันก็จะเป็นวันพฤหัสวันพุธแล้วก็วันอังคารตามลำดับนะคะแล้วเราก็ไล่เดือนมกราคม2554นะคะจะเห็นว่าวันที่1มกราคม2554ก็จะเป็นวันเสาร์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไล่เดือนธันวาคมอีกนะคะก็คือตรงนี้เราก็ไล่ทีละอาทิตย์นะคะจากวันที่31 ธันวาคม 2553นะคะก็จะไล่มาจนในที่สุดวันที่1 ธันวาคม 2553เนี่ยก็จะเป็นวันพุธค่ะจะโจทย์เนี่ยต้องการถามว่าวันที่22พฤศจิกายนเป็นวันอะไรจากตารางเราก็จะเห็นว่าวันที่22พฤศจิกายน2553ก็จะตรงกับวันจันทร์